งานดะวะห์ไม่ใช่งานรีบแต่งานที่เราทำเล่นไม่ได้บางคนบอกเราก็ทำเหมือนซาบะห์ทำทุกอย่างไม่ซาบะห์ไม่มีในประวัติแม้แต่คนเดียวที่ทำงานศาสนาแบบเล่นๆท่านหามาสิครับในอายะตุซาบะห์มีทั้ง4เล่มอ่านดิหาดิเจอสักคนไหมที่ซาบะห์ทำงานดะวะห์แบบเล่นๆที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีหรอกฉันคนใหม่จะต้องสร้างให้ได้สร้างคนใหม่ได้ด้วยหนึ่งเราต้องมีอัคลากที่ดีอัคลากที่สมบูรณ์ฮุสนุลคุลูกอัคลากที่ดีอัคลากที่สวยงามทุกครั้งที่คนมีชาวมักกะฮ์มาที่มะดีนะห์ท่านนบีจะถามตลอดว่ามาเมื่อไหร่เขาก็บอกเนี่ยมาไม่กี่วันเนี่ยเอาสินค้ามาส่งอะไรเขาก็จะเล่าให้ฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะถามว่าตอนที่มาเนี่ยเจอคาลิดอิบนุวะลิดไหมถ้าเขาคนนั้นบอกว่าเจอครับเขาสบายดีไหมก็เห็นสบายดีจะกลับเมื่อไหร่อีกวันสองวันท่านอัสลามก็บอกว่าไงฝากความคิดถึงไปให้คาลิดอิบนุวะลิดด้วยบอกเขานะว่าฉันคิดถึงเขาและถามเขาด้วยถึงเวลาหรือยังที่เขาจะเข้ามาสู่ร่มเงาของกะลิมะห์ถึงเวลาหรือยังที่เขาจะเข้ามาสู่ร่มเงาของอิสลามบางคนก็บอกอ้าวก็คนมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันท่านนบีก็เป็นชาวมักกะฮ์แล้วก็ฝากความคิดถึงกับชาวมักกะฮ์มันก็ไม่แปลกนะใช่ไหมครับแปลกสิเพราะตะกี้ในสงครามอุฮุดซะฮาบะฮ์ชะฮีดถึง70คนองค์ประกอบที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำลังจะชนะกลายเป็นแพ้จนกระทั่งซาฮาบะห์ต้องชะฮีดถึง70คนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันหักถึง2ซี่ศีรษะของนบีถูกทุบจนกระทั่งหมวกที่ทางบัลเลกแตกแล้วก็ทิ่มลงไปในศีรษะฮัมซะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับซึ่งเป็นหน้าของท่านนบีและท่านนบีรักมากต้องเสียชีวิตถูกผ่าหน้าอกล้วงเอาตับไตไส้พุงออกมาหมดเลยมันเป็นสงครามที่สร้างบาดแผลให้กับซาบะฮ์อย่างมากแต่องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปก็คือจากฝีมือของคอลิดอิบนุวะลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งในขณะนั้นท่านยังไม่ได้รับอิสลามปกติไหมล่ะไม่ใช่ละการฝากความคิดถึงการฝากความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้มันไม่ใช่ปกติซึ่งคนธรรมดาทำไม่ได้ละคนธรรมดาทั่วไปถ้าหากว่าเราอยู่ในตอนนั้นเราให้คาลิดได้เพียงสองอย่างหนึ่งการอาฆาตสองความเป็นศัตรูแต่เนี่ยบอกอัคราของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจของท่านเลยคาลิดอยู่ไหมสบายดีไหมคุณจะกลับเมื่อไหร่บอกด้วยนะว่าบอกคาลิดด้วยนะว่าฉันคิดถึงเขาพร้อมหรือยังที่จะมาอยู่ในร่มเงาของอิสลามตลอดข่าวนี้ไปถึงคาลิดตลอดจนกระทั่งพี่น้องที่มีเกียรติจิตใจของคนคนหนึ่งซึ่งเข้มแข็งมากับหินมากับเพชรนะครับโดนอัคลากที่นิ่มนวลและอ่อนโยนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายคอลิดก็ต้องเดินมาหาท่านนบีแล้วก็ขอกะลิมะห์ในที่สุดนี่คืองานงานดะวะห์คืออัคลากงานดะวะห์คือกิริยามารยาทงานดะวะห์คือมารยาทของท่านนบีที่เราใช้ในการทำงานและใช้ในการดำเนินชีวิต
คนบางคนมาซื้อของในยศกะจะมาซื้อน้ำหอมกะจะมาซื้อเสื้อผ้าเขาลือกันว่าเสื้อผ้าในยศนี่ถูกกะจะมาหาอะไรสินค้าที่แปลกๆก็สินแปลกๆมันจะมารวมในยศหมดเลยตรงกัดอาลีเอ้ยหาที่ไหนไม่ได้มาหาในยศเสเจอเลยนะดรอปในอยู่ที่ซาอุดีอย่ามาคลานตุบๆอยู่ในยศเลยคลานแบงดอกแบงดอกคนก็เลยอยากมาแต่เมื่อเขามาปั๊บซื้อของพรงพรังนะครับซื้อของพรงพรังรถก็จอดไว้ข้างนอกซื้อของพรงพรังรีบๆจะไปขึ้นรถไปชนกับกระโกนตูมของหล่นร่วงระเนระนาดเลยเขาก็นึกในใจแม้ฉันนี่สะเพร่าจริงๆมาย่องกับสิ่งของที่หิ้วไม่ได้ดูตามาแต่เรือไปชนเขาเงยหน้าขึ้นมาพอจะกล่าวคำว่าขอโทษกระโกนบอกมึงยีขอมาอัพนะขอมาอัพกระโกนก็เก็บของปัดสายที่ติดอยู่ที่ถุงขอโทษชายคนนี้รู้นะเขาว่าเป็นคนสะเพร่าเขามันรุงรังของมันเยอะแต่คนมีเขาคนนี้มาขอโทษเราทำไมคนมีเขาคนนี้มาเทคแคร์เราขนาดนี้ช่วยหิ้วของไปส่งที่รถด้วยมาบางทีไม่เป็นไรหรอกบางทีถือเฉพาะที่ถือได้เดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้พี่น้องที่มีกันครับเจอเพียงแค่นี้ชายคนนี้กลับไปที่บ้านส่งของทั้งหมดให้กับภรรยาส่งของทั้งหมดให้กับลูกแล้วก็บอกภรรยากับลูกว่าวันนี้อายะไม่นอนบ้านนะอายะจะขับรถกลับไปนอนที่โยร์และไม่แน่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์หยิบยกอายะอาจจะออก40วันก็ได้แค่นี้นี่คืออัคลากที่ออกมาจากกระโกนคนหนึ่งซึ่งไม่มีการอ่านอายะกุรอานแม้แต่อายะเดียวแล้วก็ไม่ใช่ห่วงเวลา2ชั่วโมงครึ่งด้วยไม่ใช่อามันดีด้วยไม่ใช่กัด1ไม่ใช่กัด2ด้วยมันไม่ใช่เวลาทั้งหมดแต่มันเป็นอัคลากที่อยู่ในการดำเนินชีวิตของกระโกนคนหนึ่งซึ่งด้วยอัคลากตรงนี้สามารถดึงให้คนที่มาซื้อของเปลี่ยนเนียดกลายเป็น40วันในที่สุดวันนี้เราต้องมองชาวบ้านอย่างให้เกียรติเราต้องมองชาวบ้านด้วยความเคารพด้วยการตั้งความหวังว่าวันหนึ่งเราจะพยายามให้เขาได้มีส่วนในงานศาสนาให้ได้เขาอาจจะว่าเราบ้างในบางครั้งปกติเมื่อมีใครว่าอะไรเราหรือใส่คล้ายป้ายสีเราคิดอย่างเดียวก็พอแล้วยาอัลเลาะห์มนุษย์ที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกคงไม่มีใครเกินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอย่างแน่นอนแต่ท่านก็ถูกด่าทุกวันไม่ใช่ด่าอย่างเดียวถูกก้อนหินถูกน้ำเยี่ยวซึ่งเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับน้ำเยี่ยวธรรมดานี่ก็เหลือทนแล้วนะครับนี่อุตส่าห์หมักไว้ทั้งคืนเพื่อเป็นฮะดีษพิเศษให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรู้ว่าห่วงเวลาจังหวะหนึ่งของวันนี้ท่านจะต้องผ่านตังนี้แน่นอนก็เลยเก็บไว้หมักไว้ให้คุณภาพมันดีขึ้นไงให้ความเหม็นมันเพิ่มขึ้นให้ความคันมันเพิ่มขึ้นให้อะไรอะไรมันเพิ่มขึ้นไว้สาดหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะเลยแล้วเราน่ะภาษาอะไรเรามันคนเคยเลวเจออย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกเราลืมตัวไงออก40วัน4เดือนครั้ง2ครั้งตั้งตัวเป็นวลีเป็นนบีไปเลยใครแตะไม่ได้เนี่ยอัคลากเราจะเสียเลยแค่4เดือนครั้งเดียวนี่นะเป็นวลียุลลอฮ์ไปเลยใครแตะไม่ได้แตะฉันก็เหมือนแตะนบีระวังไว้ด้วยเดี๋ยวบลาจะลงใส่แกอะไรอ่ะเราจะทำงานยังไงระวังตัวสูงเท่าไหร่งานเล็ก
งานใหญ่เราทำอะไรไม่ได้เลยวางตัวต่ำเท่าไหร่งานใหญ่ขนาดไหนเราก็ทำได้บางคนบอกผมก็พยายามเวลากินข้าวผมก็แจกอาหารให้เขาผมไม่ได้กินคนเดียวในถาดผมยังแกะเนื้อปลาให้เขาแกะเนื้อไม่ใช่อัคลากจริงๆต้องมาจากใจเมื่อเรารู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าเราวันนั้นอัคลากของเราจะเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเราตราบใดที่เรายังคิดว่าเราดีกว่าเขาเราไม่มีต้นทุนอัคลากในตัวของเราเลยแม้แต่น้อยไซตอนฉลาดนะอย่าลืมมันจะพยายามสร้างอะไรทุกอย่างให้เรานี่เหินห่างจากคนใหม่เมื่อเราห่างจากผู้คนเราสร้างคนใหม่ไม่ได้เมื่อเราสร้างคนใหม่ไม่ได้คำตอบก็ออกมาเหมือนตะกี้ออกยิ้มเองไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ออกเองกี่ยิ้มอ่ะ1ยิ้มอ่ะโอ้ใช้ได้เลยออกไม่ได้หรออืมคุณไม่รู้ผมบอกมาตั้ง8ปีแล้วยิ้มเองอ่ะเนี่ยมัสยิดผมอ่ะมัสยิดแรกเลยออกมา8ปีแล้ว8ปีนี่นะกี่คน8คนใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้เลย8ปี8คนเนี่ยคุณไม่เพิ่มมาเลยแสดงว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมพี่น้องที่มีเกียรติงานละวะไม่ใช่งานตัดติดงานละวะไม่ใช่องค์กรหรือเป็นมูลนิธิหรือเป็นอะไรงานละวะคืออัคลากของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุสนุลคุลูกอัคลากต้องดีสุดยอดของงานอยู่ที่อัคลากสุดยอดของงานอยู่ที่นิสัยใจคอสุดยอดของงานอยู่ที่อุปนิสัยเอื้ออาทรเอื้ออารีซึ่งกันและกันดะวะห์ไม่เคยแบ่งแยกเรามีแต่แบ่งปันเราไม่เคยแยกสีเราไม่เคยแยกสีผิวไม่เคยแยกสีเสื้อไม่เคยแยกธงชาติไม่เคยแยกประเทศไม่เคยแยกเชื้อสายเผ่าพันธุ์อุมมะตุนวาฮิดะห์อุมมะนี้คืออุมมะเดียวกันทั้งโลกพี่น้องที่มีเกียรติครับการสร้างคนใหม่คือปัจจัยหลักของงานบางทีกับกุซารีบางมาละถามว่าอาบาดีมีไหม DTI อ่ะดะวะห์ตะอลีมอิสติกบาลทำหรือยังยังเลยทำไมล่ะกัดโกนไม่มีเขาให้เราทำ8คนใช่ไหมล่ะใช่แต่กัดโกนเรามี6คนเองเนี่ยเราจึงทำไม่ได้จริงๆแล้วนะครับอาบาดีหรือ DTI ไม่ใช่งานของกัดโกนนะงานของทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นคุณจะออกหรือไม่ออกไม่ใช่ประเด็นต้องพาเขามานั่งกับเราให้ได้ต้องพาเขามานั่งในฮัลกอตะอลีมต้องพาเขามานั่งในฮัลกออีมานพาเขามานั่งในฮัลกอมุซักเราะห์ไม่รู้จะพายังไงเพราะเราเป็นศัตรูกับชาวบ้านเกือบทุกหลังเลยบ้านหลังนี้ก็ไปด่าไว้ตอนยศบ้านหลังนี้ก็ไปด่าไว้ตอนอิสติมะบ้านหลังนี้ก็ไปด่าไว้ตอนที่จุมอะห์มาที่บ้านไม่สนใจก็ไปด่าให้เล่นกับกูดิเล่นกับกูดิไม่รู้จักกูเนี่ยก็เลยไม่มีใครมาร่วมกับเราพี่น้องที่มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของท่านที่ทำงานดะวะห์มอนาอุมัรฟารันพูรีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิเคยกล่าวว่า 11% ผู้คนที่เข้าสู่อิสลามด้วยการเชิญชวนด้วยวาจา 11% เข้าอิสลามรับอิสลามด้วยการเชิญชวนกับวาจาแต่อีก 89% ผู้คนในยุคนั้นรับอิสลามเพราะอัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ
พราะว่าจุดเด่นของท่านนบีไม่เหมือนคนอื่นความหล่อนบียูซุฟเอาไปความหนุ่มนบีอีซาเอาไปร่างกายสมรรถแมงใหญ่โตก็เป็นของนบีอาดัมเสียงเพราะเป็นของนบีดาวูดอะลัยฮิสลาตุวัสสลามขนาดเวลาท่านนบีดาวูดซิกเก็ตน่ะภูเขายังขยับตามความเพราะของน้ำเสียงไอ้ท่านนบีล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พิเศษอัคลากมนุษย์ที่มีอัคลากสมบูรณ์แบบที่สุดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราทำงานด้วยอุซูลทำงานด้วยตัรตีบเอากฎหมายมากลางอันนี้ไม่ถูกอันนี้มาได้อันนี้ผิดอันนั้นไม่ใช่นิซามุดดินเนี่ยเราเป็นอยู่แค่เนี้ยอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นิซามุดดินอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อัคลากแบบนี้อย่าว่าจะเพิ่มคนใหม่เลยคนเก่ายังกระเด็นเลยคนเก่าที่ทำงานกับเรายังกระเด็นเลยเฮ้ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ยากเหลือเกินนะวะเฮ้ยหาทางเข้าสวรรค์รูอื่นดีกว่ามันมีอีกหลายรูจะเข้าสวรรค์ได้มีหลายทางเนี่ยกูไม่เข้าก็ได้ทางได้วะกูไปเข้าทางอื่นจบเลยเราต้องทำงานด้วยอัคลากอัคลากนี่แหละจะดึงคนเข้าสู่งานจากหนึ่งยุมอะเป็นสองยุมอะสามยุมอะสี่ยุมอะหกยุมอะแปดยุมอะสิบยุมอะสิบห้ายุมอะจนกระทั่งอินชาอัลลอฮ์มันไม่ใช่ของที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่มุสตาฮีลเลยสำหรับมัสยิดหนึ่งที่จะสร้างยุมอะได้ถึง30 40ยุมอะต่อเดือนวันนี้เราเวลาบรรยายก็ศรีลังกาเขา40ยุมอะห์ต่อเดือนศรีลังกาเขา15ยุมอะห์ต่อเดือนบอมเบย์ได้30ยุมอะห์ต่อเดือนไปพูดบอมเบย์ศรีลังกาบอมเบย์ศรีลังกาสร้างพัทลุงเนี่ยให้ได้สัก30ยุมอะห์ต่อเดือนมันไม่ใช่เดียวทำไมจะสร้างไม่ได้สร้างที่สงขลาเนี่ยสร้างที่สตูลเนี่ยสร้างที่สุราษฎร์นครเนี่ย30 40ยุมอะห์ต่อเดือนมัสยิดเดียวทำไมจะสร้างไม่ได้บ้านหนึ่งมี100ครอบครัว100ครอบครัวขั้นแรกเอามาก่อนครอบครัวละ1คน1คน1คน100ครอบครัวก็10ยุมอะห์แล้วและบังเอิญพวกคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นหมันเนี่ยมีลูกชายลูกเขยอีกอ่ะเอามาแค่100ครอบครัวถ้าเราทำให้จริงอินชาอัลเลาะห์20 30ยุมอะห์ยังได้เลยแต่เนี่ยชาระของมันคือฮุสตุนคูลูกอัคลากต้องดีงานของนบีคืออัคลากจุดเด่นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัคลากหญิงชราคนหนึ่งกำลังหิ้วของพระองค์พระรังออกจากมักกะเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกไปไหนจะไปนอกเมืองมาเดี๋ยวช่วยส่งเดี๋ยวผมช่วยส่งมาเอามาเอาของอะไรมาทั้งใต้นักเรียนทั้งบนบ่าพอไปถึงนอกเมืองท่านนบีก็ถามว่ามาจะไปไหนฉันจะหนีให้พ้นๆนะอยู่ไม่ได้ที่นี่มันมีความสุขมานานนะมันมีความสงบมานานจู่ๆก็มีใครที่ไหนก็ไม่รู้มาบอกเรื่องอัลลอฮ์จากพระเจ้า2-300กว่ามันย่อมาเหลือหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันดูจะวุ่นวายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วขอบใจนะที่ท่านช่วยแบกของให้ฉันนะขอบใจนะท่านเป็นใครอ่ะท่านชื่ออะไรอยู่บ้านไหนกอมไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมชื่อมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจแล้วก็ถามว่าบอกอีกครั้งสิท่านชื่ออะไรนะ
มชื่อมูฮัมหมัดลูกของอับดุลลอฮ์กุเรชหรือเปล่าเนี่ยใช่บันิฮาชิมหรือเปล่าใช่งั้นเธอสิงั้นเธอสิที่เขาบอกว่าสร้างฟิตนะห์อยู่ในมักกะฮ์ใช่ผู้หญิงคนนี้ว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเธอแล้วไม่ใช่เธอไม่ใช่คนนั้นแน่นอนใช่ผมนี่แหละคนที่เขากล่าวหาว่าสร้างฟิตนะในมักกะฮ์อยู่ตอนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนี่บอกไม่ใช่ถ้าเป็นเธอไม่ใช่ที่มาของฟิตนะพี่น้องที่มีเกียรติไม่ใช่เพียงว่าผู้หญิงคนนี้เดินกลับมาในมักกะฮ์อย่างเดียวเขาเดินกลับมาพร้อมกับมีกะลิมะห์ด้วยนี่คืออัครับบิลาลกำลังหมุนโม่โม่หินแต่บิลาลเป็นทาสไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนเราทาสจึงไม่มีเสียงของทาสไม่มีราคาและไม่มีน้ำหนักเลือกอาหารไม่ได้เลือกเวลาพักไม่ได้เจ้าของทาสให้กินอะไรก็ต้องกินให้ทำงานตอนไหนก็ต้องทำบิลาลต้องหมุนโม่ละทั้งวันทั้งคืนโดยที่เอาเนี่ยเอาบ่าในเข้าไปใส่แล้วก็หมุนอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาบอกว่าผมช่วยได้ไหมพักก่อนผมช่วยนี่ก็ได้ความที่เหนื่อยกับการหมุนมาทั้งวันมีคนคนหนึ่งจะมาช่วยก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ถามว่าเป็นใครออกเอาถอดบ่าออกให้คนนั้นเข้ามาแท้แกก็หลับเลยตื่นขึ้นมาอีกทีนึงใกล้สว่างปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ยังหมุนอยู่อีกพอใกล้สว่างท่านนบีก็จากไปอีกวันนึงก็มาอีกอีกวันก็มาอีกพอวันที่สามบิลาลก็ถามว่าท่านเป็นใครท่านนบีบอกว่าผมคือมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์โอ้เนี่ยที่เขาเลือกว่าสร้างฟิตนะห์อยู่ในมักกะฮ์ครับใช่บิลาลก็เหมือนชายหญิงชราคนนั้นไม่ใช่ท่านไม่ใช่เอื้ออารีอย่างเงี้ยขนาดผมเป็นทาสท่านยังเอาพร้อมมาแบ่งเบาภาระทาสท่านไม่ใช่คนสร้างฟิตนะห์อย่างแน่นอนทาสคนนี้ได้รับกะลิมะห์อีกคนแล้วก็ด้วยความมั่นใจขนาดเขาเอาไปตากแดดทั้งวันแล้วก็ผูกเชือกกับมือเนี่ยไปผูกกับม้าแล้วก็พาวิ่งในทะเลทรายกลับมาตากแดดเองเวลาก็ตอบได้คำเดียวอะฮัด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 ท่านนบีเคยบรรยายยาวๆให้กับเขาเป็นชั่วโมงไหมเพียงแค่อัคลากที่ติดตาของเขาเขามั่นใจทันทีเลย 100% ว่าเนี่ยนบีคนสุดท้ายแน่นอนแบบอย่างอย่างเนี้ยกิริยาอย่างเงี้ยมารยาทอย่างเงี้ยจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้นบีคนสุดท้ายแน่นอน1,000,000%เพียงแค่สัมผัสชีวิตเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นสัมผัสกับชีวิตนบีชีวิตทั้งชีวิตมอบให้กับนบีหมดเลยวันนี้เราต้องตรวจสอบเราสิเราทำกับผู้คนยังไงตรวจสอบเราสิบางทีเราวางตัวนี่ขอโทษนะครับบางทีเราวางตัวเกินกว่านบีซะอีกแล้วจะได้คนใหม่ได้ยังไงต้องวางตัวให้เล็กวางตัวให้ต่ำชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่2อย่างที่สำคัญ1นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะใช้การดำเนินชีวิตแบบง่ายๆภาษาอูดูเรียกว่าซาดาซินดิกีซาดาซินดิกี
simple life การวางตัวแบบง่ายๆอะไรก็ได้อยู่กับใครก็ได้คบกับใครก็ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะอยู่กับคนจนๆอยู่กับคนที่ในหมู่บ้านไม่มีใครสนใจเขาคนคนหนึ่งยืนอยู่ในตลาดเป็นคนจนมากๆอ่ะยืนขออะไรเขาในตลาดท่านนบีไปจ่ายตลาดเห็นเขายืนอยู่กี่สิบคนขี่ร้อยคนที่ผ่านต่อหน้าผู้ชายคนนี้นะครับไม่มีใครไปทักเขาเลยท่านนบียื่นมือไปจับเขาสบายดีไหมสบายดีมีธุระอะไรไหมมายืนที่นี่มีท่านนบีพูดคุยกับเขาท่านนบีพูดคุยกับเขาอ่ะคนในตลาดล้อมเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยคนคุยได้ไงคนนี้ในหมู่บ้านนี้มันไม่ใช่มีค่ามีราคาอะไรเลยเนี่ยคือชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้เราทำงานของนบีแต่ไม่เคยกังวลไม่เคยห่วงใยว่าอัคลากของท่านนบีมีไหมในการดำเนินชีวิตของเราแล้วคนใหม่จะเข้ามาได้ยังไงพี่น้องที่มีเกียรตินะครับการละหมาดคือเสาของศาสนาอัสศอลาฮ์อิมาดุดดีนการละหมาดคือเสาศาสนาเหมือนบ้านมีเสามีผนังเรียบร้อยแต่หลังคาของบ้านไม่มีใครจะเข้าไปอยู่มีเสาเรียบร้อยมีฝาเรียบร้อยมีประตูหน้าต่างปิดได้เปิดได้เรียบร้อยประตูหน้าเปิดได้ประตูหลังเปิดได้ข้างในบ้านอ่ะมีสิ่งของปัจจัยอำนวยความสะดวกเพียบมีห้องน้ำมีชักโครกมีอะไรเรียบร้อยแต่ถามว่าหลังคาไม่มีเนี่ยจะมีคนเข้าไปอยู่ไหมหลังคาไม่มีความร้อนมาเจอแสงแดดมาเจอฝนมาเจอหลีกอะไรไม่ได้สักอย่างทีนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าหลังคาของศาสนาคืออัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมว่าบ้านหลังหนึ่งมีแต่เสาและมีหลังคาไม่มีฝาผนังฝนตกยังมีคนเข้ามานั่งแดดร้อนยังมีคนเข้ามาพักแต่มีเสามีฝาเรียบร้อยแต่หลังคาไม่มีใครมาพักในบ้านนั้นเลยพี่น้องที่มีเกียรติครับมีทุกอย่างมีความรู้มีดะวะห์มีทุกอย่างขาดอัคลากอย่างเดียวกลายเป็นบ้านไม่มีหลังคาไปเลยไม่มีใครมาอยู่จะไปนั่งทำไมอ่ะแดดมาก็โดนจะไปนั่งทำไมอ่ะฝนมาก็โดนสู้ไปนั่งใต้ต้นไม้ดีกว่าพี่น้องที่มีเกียรติในสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากสวรรค์ที่ท่านนบีพำนักคือสวรรค์ฟิรดาวส์สูงสุดของสวรรค์คือฟิรดาวส์และเป็นที่พำนักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิรดาวส์ง่ายๆเทียบง่ายๆคือเหมือนกับประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยคุณอยู่คุณมาจากไหนผมมาจากประเทศไทยครับเฮ้ยมันกว้างไปนะกว้างไปจังหวัดไหนล่ะออกมาจากปัตตานีครับในสวรรค์ฟิรดาวส์ก็เหมือนกันในสวรรค์ฟิรดาวส์มันกว้างมากกว้างใหญ่ไพศาลฉะนั้นมันต้องมีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพำนักในฟิรดาวส์จะมีที่หนึ่งชื่อว่าซีลาเป็นที่พักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวสวรรค์ฟิรดาวส์มีมากแต่จะมีขอบเขตจำกัดอยู่อีกเขตนึงก็คือในเขตซีลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพำนักนั้นจะอนุญาตให้ชาวสวรรค์เข้าไปได้เฉพาะ
ชาวสวรรค์ที่มีอัคลักษ์สมบูรณ์เท่านั้นสวรรค์นะสวรรค์แล้วนะครับไม่รู้สักเท่าไหร่ชาวสวรรค์แต่คนที่มีสิทธิ์เข้าในนั้นคือเข้าในซีล่ะที่นบีอยู่นั้นคือชาวสวรรค์ที่มีอัคลักษ์สมบูรณ์เท่านั้นนั่นคือจุดสุดยอดทีนี้พี่น้องที่มีเกียรติครั้งหลายวันนี้เราอย่าไปคิดว่าเพราะอันนั้นงานไม่เกิดเพราะอันนี้งานไม่เกิดไม่มีครับปัจจัยข้างนอกไม่ได้เป็นปัจจัยหรืออัสบาบให้งานเกิดหรือไม่เกิดปัจจัยให้งานเกิดมันอยู่ที่ตัวของคนทำงานฉะนั้นเราต้องตั้งเนียดไว้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์กลับไปเนี่ยทุกมัสยิดเราจะพยายามสร้างงานจนกระทั่งออกจะมาจากมัสยิดของเราเองให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งสองพอไหมไม่ทุกหลังคาบ้านทุกบ้านจะต้องเป็นกระโกนทุกบ้านจะต้องเป็นกระโกนทุกบ้านจะต้องเป็นคนทำงานศาสนาเราจะต้องไปหาเราจะต้องไปเยี่ยมเราจะต้องไปสัมผัสเราจะไปต้องเราจะต้องไปเสริมสร้างความเข้าใจสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับชาวบ้านพี่น้องที่มีเกียรติจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวขยายงานไปเท่าไหร่และซาบะห์ที่รับไปเขาไม่ใช่รับงานดะวะห์จากท่านนบีอย่างเดียวเขารับอัคลากของท่านนบีไปด้วยเห็นงานจึงเกิดผู้หญิงคนหนึ่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันน่ะสามีหลายคนน่ะจะถามว่าในสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฉันน่ะได้ครองรักกับสามีคนไหนสมมติว่ามีสามีหนึ่งคนชาเหตุเสียไปก็ในกายคนชาเหตุเสียไปในกายคนชาเหตุแล้วก็เสียไปในกายคนชาเหตุแล้วก็เสียไปทุกคนน่ะเป็นคนดีทั้งหมดแล้วฉันจะอยู่กับสามีคนไหนนี่คือคำถามที่ผู้หญิงคนหนึ่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีตอบว่าไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเลือกในบรรดาสามีของเธอที่มีอัคลักษ์ดีที่สุดให้อยู่กับเธอในสวรรค์บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกอีก3คนก็อัลลอฮฺให้บิดันดารีไปบิดันดารีก็สวยออกเกลือน้ำลายยังเห็นน้ำลายในคอยังเห็นไหลเลยยิ้มไปหาดวงอาทิตย์น่ะแสงอาทิตย์ยังจางเลยเอานิ้วจิ้มลงไปในทะเลน้ำทะเลที่เค็มกลายเป็นน้ำหวานหมดเลยขนาดนั้นนะก็พอแล้วจะไปเสียใจอะไรล่ะกับเมียเก่าอ่ะพี่น้องครับผู้หญิงที่ซอลิฮะห์มุมินะห์จะสวยกว่าบิดาดารี70เท่าท่านคิดไหมว่า3คนนั้นจะเสียใจขนาดไหน70เท่านะ70เท่าผู้หญิงที่ซอลิฮะห์มุมินะและดาอียะจะสวยกว่าบิดันดารี70เท่าบิดันดารีเนี่ยนางสาวสวรรค์หันไปมองดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์จางเลยนะสีแสงจางเลยหันไปหาดวงจันทร์หน้าของเขาหันไปหาดวงจันทร์หน้าของนางหันไปหาดวงจันทร์แสงของดวงจันทร์นี่จืดเลยนะสวยขนาดนั้นแต่ครั้งหนึ่งเมื่อนางหันไปประสบหน้าของเขาหันไปประจันหน้ากับมุมินะห์ที่ซอลิฮะห์หน้าของบิดันดารีนี่จางไปเลยนะผู้ชายในโลกอ่ะถ้าดูเพียงแค่นิ้วก้อยของนางสาวสวรรค์ฮูรุนอัยน์ผู้ชายทั้งโลกบ้าหมดเลยเสียสติหมดเลยเพราะความสวยขนาดนั้นเลยนะแต่ผู้ชายในโลกอ่ะดูเพียงปลายเส้นผมของมุมินะห์ที่ซอลิฮะห์เพียงแต่ปลายเส้นผมไม่ใช่บ้าตายหมดเลยทั้งประเทศตายหมดเลยทั้งโลกแล้วจะไม่เสียใจได้ไงแต่ว่าสิทธิตรงนี้อัลลอฮฺสวาตาลาจะให้กับสามีที่มีอัคลักษ์ที่ดีเท่านั้น
สามารถคนนั้นถามยารอซูลุลลอฮ์ผู้ชายที่อัลเลาะห์รักที่สุดน่ะคือใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าผู้ชายที่อ่อนโยนที่สุดกับภรรยาและลูกของเขาอ้าวทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าผู้ที่ออก4เดือนทุกปีทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าคนที่ญิฮาดเสียชีวิตในแนวทางของอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ชอบไงอัลลอฮ์ชอบผู้ชายซึ่งเขาชนะอยู่แล้วทั้งกฎหมายโลกและกฎศาสนากฎหมายทางโลกสามีก็ชนะภรรยากฎหมายของศาสนาสามีก็ชนะในขณะที่เขาชนะในขณะที่เขาถือแต้มเหนือทุกอย่างในขณะที่ภาษีของเขาจะสูงกว่าภรรยาทุกอย่างแต่ในขณะนั้นเขายังมีกิริยามารยาทที่อ่อนโยนกับภรรยาแสดงว่าเนี่ยคนนี้อ่อนโยนที่สุดในโลกแต่อาชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นสามีคนไหนที่อ่อนโยนกับภรรยาเท่ากับสามีของฉันแต่วันนี้เรากลับกันนะรู้สึกไหมว่าเรากลับกันเวลาออก40วัน4เดือนเนี้ยไปเจอใครก็จับเข่าบางทีวันที่11มีประชุมที่ยะลาบางทีนะบางทีไปนะครับบางทีไปนะครับ พอจะจากบางทีจะไปเฉยๆไม่ได้ล้วงมาขวดบางทีนี่ผมฮะดีษให้บางทีนะเชิญแล้วนะสายโกงแต่ว่าคนคนนี้มากลับบ้านมันเป็นคนละเรื่องเลยเฮ้ยท่านเล่มอ่านหรือยังอ่ะถามพัญญาพัญญาบอกยังพอดีลูกคนเล็กไม่สบายคนที่สองคนนี้ต้องอาบน้ำให้ต้องอะไรให้กว่าจะไปเรียนกุรอานได้กินเวลาตั้งหลายชั่วโมงเหนื่อยจริงๆวันนี้ก็เลยไม่ใช่ไม่อยากจะทำกะว่าจะทำหลังอีซอร์ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยพูดแล้วไม่ฟังเดี๋ยวก็เตะกระเด็นเลยเนี่ยเนี่ยเพราะเนี่ยกูจะเอาเมียสองเพราะเรื่องเนี้ยอ้าวนี่ครับนี่แหละเรานี่แหละเรากับคนที่ดูแลลูกของเราในขณะที่เราออกกับคนที่ซักเสื้อผ้าให้กับเราทุกวันกับคนที่รีดเสื้อให้กับเราทุกตัวกับคนที่จัดที่นอนให้กับเราทุกวันกับคนที่ขัดรองเท้าให้กับเราเหมือนทุกสัปดาห์กับคนที่จัดกระเป๋าให้กับเราทุกครั้งที่เราออกเราเนี่ยเราทำเงี้ยแล้วเมื่อไหร่พื้นฐานของงานมันจะเกิดเห็นนี่พี่น้องที่มีเกียรติอัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือองค์ประกอบที่ดีที่สุดในการทำงานคนคนหนึ่งเป็นพันเอกถูกตัสกีนไปอินเดียออก40วันพันเอกสิงคโปร์ออก40วันก่อนกลับแกก็ไปอำลาฮัจรจีมาวนาอินามุลฮัสซันเราะห์มะตุลลาห์อะไรก็ไปสลามไปเสร็จแกก็บอกผมจะถามอะไรหน่อยได้ไหมครับนายบอกว่าได้ผมเนี่ยใส่เสื้อยาวๆไม่ได้มันเขินยังไงไม่รู้เลยใส่ไม่ได้อาจารย์จิตตอว่าไม่ต้องใส่ชุดธรรมดาที่ใส่อยู่นั่นแหละแล้วเคราผมก็เก็บไม่ได้มาขันทุกครั้งที่เก็บเคราแล้วมันจะขันอาจารย์บอกโกนไปเลยหมวกก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันมันครอบไม่ได้อย่าว่าแต่ผูกผ้าสบานเลยหมวกก็ยังขันเสียสาอาจารย์จิตบอกไม่ต้องครอบหรอกฮะซัดที่บ้านผมมีทีวีด้วยนะผมเป็นคนชอบดูทีวีอันนี้ถามว่ากี่เครื่อง
ครื่องเดียวซื้อเพิ่มอีกเครื่องก็ได้นี่คือคำตอบของแกจริงๆนะซื้อเพิ่มอีกเครื่องก็ได้แกก็เลยถามกลับไปว่าฮะซัดแล้วผมจะทำงานดะวะยังไงเสื้อผ้าก็ไม่ได้บ่งบอกยางรถก็ไม่มีหมวกก็ไม่มีอะไรทุกอย่างหมดแล้วไม่มีอะไรผมจะทำงานดะวะได้ยังไงอาจารย์ตอบว่าจริงๆงานดะวะคืออัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมวกไม่มีเสื้อยาวไม่มีชุดปากีไม่มีแต่มีอัคลากนบีนี่คือดะวะที่แท้จริงแต่งตัวเหมือนกับอัมบิยาดูข้างหลังเหมือนกับซาบัตดูข้างหน้ามันตะบีอินแต่นิสัยมันชัยฏอนใครจะเอาดูข้างซ้ายอุสนี่อบูบักรเนี่ยดูข้างขวาอุสมันอุมัรเลยโอ้ยถ่อมตนเหมือนอบูไรรอเลยเนี่ยพอเข้าไปนั่งใกล้โอ้ชัยฏอนชัดๆเลยนั่ง3นาทีเนี่ยมึงนินทาเขาตั้ง 4-5 คนแล้วนะนี่มันอาซาเซนชัดๆเลยมันไม่ใช่ทุกคำที่ออกมามีแต่ดูถูกเขาทุกคำที่ออกมามีแต่เหยียดหยามเขาตกลงในเมืองเนี่ยแกดีคนเดียวใช่เลยพี่น้องที่ไม่เกียรติเห็นเนี่ยคนก็เลยถอยออกถอยออกถอยออกเหลือเราคนเดียวไม่ได้ว่าใครสุดยอดของดะวะคืออัคลากสุดยอดของดะวะคือกิริยามารยาทจมอะจาก UP อันตราบราเดสตัชเคนออก40วันดังบนรถไฟฮินดูเข้ามาฮินดูก็เข้ามาเยอะเหมือนกันชี้ดะวะแล้วก็หัวเราะนี่แพะๆหัวเราะมันคือเรื่องอ่ะเอ๊ะมากวนอ่ะเมก้าบอกสบายสบายหลังเฉยๆแล้วกันนั่งเจ๊เก็ตก็ไปนะครับไปรถไฟก็ไปเรื่อยๆแต่มีคนหนึ่งมันทนไม่ได้อ่ะด่าว่าเอ๊ะรบขุดบังเทมหน้าทีนึงหงายเลยอ่ะแล้วก็ทางโน้นก็ทางทางแล้วก็มาจับคนของเขาทางดะวะห์ก็จับคนของเขาก็จบกันแค่นั้นพอกลับไปถึงนิซามุดดินพอถึงกากุซารีมานายซุบถามเรื่องนี้ก็หลุดออกมาว่าแต่บนรถไฟตอนกลางวันยุมอาผมอะไม่หรอกยุมอาผมอะไปต่อยฮินดูคนหนึ่งร่วงเลยนายซุบตอบว่าไงถ้าเกิดตอนนั้นท่านสบายให้ได้ใช้อัคลากของท่านนบีนะอินชาอัลลอฮ์ในกลุ่มนั้นอาจจะมีฮินดูคนไหนสักคนก็ได้กล่าวกะลิมะห์สุดยอดของงานคืออัคลากผู้หญิงท้องคนนั้นก็วิ่งขึ้นรถนะโดยสารจะไปกับสามีจะไปโรงพยาบาลจะคลอดลูกที่นั่งมันเต็มแล้วก็ในรถอ่ะฮินดูหมดเลยมีมุสลิมอยู่คนเดียวกระโกนเพิ่งกลับจาก40วันนั่งอยู่ในรถสัมภาระก็วางไว้บนตักก็รถก็ไปผู้หญิงก็ท้องจะไปคลอดที่โรงพยาบาลก็เกาะโหนโหนรถเมล์แกผู้หญิงคนก็หันกวาดสายตาไปก็เจอแต่ฮินดูก็มาเจอมุสลิมอยู่ข้างๆคนนึงดูข้างหลังก็ฮินดูหมดเลยเธอก็ยืนอยู่นั่นแหละสุดท้ายมุสลิมคนนี้ก็ไปสะกิดสามีของฮินดูบอกให้ภรรยานั่งนี่ให้ภรรยานั่งแกลุกขึ้นยืนพี่น้องนึกถึงสภาพสิครับว่าสัมภาระอีกมือเนี่ยมือข้างหนึ่งต้องเกาะราวมืออีกข้างหนึ่งต้องหิ้วสัมภาระยอมให้ผู้หญิงฮินดูนั่งพอไปอีกระยะหนึ่งกระเป๋ารถเมย์ก็มาขอเงินผู้ชายฮินดูก็ควักเงินให้เฮ้ยกระเป๋ารถเมย์บอก
ร่อย่างเงินขาดขาดอย่างนี้ใครจะไปเอาเอาเงินเอาแบงค์ใหม่มาดิไม่มีแล้วผมมีแต่แบงค์นี้ใบเดียวทางบ้านนะมีแต่แบงค์ขาดนะโอ้ยไม่มีเงินลงเคาะเลยเก่งๆๆให้รถหยุดจะไล่สามีภรรยาคู่นี้ลงกระคนก็บอกไม่เป็นไรเอาเงินนั้นมาให้ผมเดี๋ยวผมไปแลกที่แบงค์ก็ได้เดี๋ยวเอาเงินผมจ่ายกระคนก็เอาเงินเขาซึ่งเป็นแบงค์ที่ใหม่กว่านั้นให้กับฮินดูฮินดูก็จ่ายค่ารถโดยสารพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งถึงบ้านกระคนก็ลงผู้หญิงก็คู่นี้ก็ไปต่อถึงโรงพยาบาลมันจะคลอดแล้วล่ะมันจะคลอดแล้วเลือดเริ่มไหลลงมาทางขาเนี่ยรถโรงพยาบาลก็มารับแล้วก็เข็นวิ่งเข้าไปเลยผู้ชายก็นั่งรอข้างนอกแป๊บเดียวคลอดเป็นผู้ชายซะด้วยนะครับพี่น้องที่มีเกียรติครับสำหรับ2ประเทศคือจีนและก็อินเดียมีลูกชายเท่ากับได้เพชรมาเลยแต่ถ้ามีลูกผู้หญิงเขาจะเศร้ามากจนมีเรื่องเล่าขานกันว่าประเทศจีนถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงเขาจะหักคอแล้วก็ทิ้งเลยเพราะว่าเขาอนุญาตให้มีลูกแค่2คนอินเดียทำไมชอบลูกผู้ชายเพราะว่าอินเดียเนี่ยผู้หญิงจะขอผู้ชายสินสอดผู้หญิงจะเป็นคนให้ใครมีลูกผู้หญิงมากก็แสดงว่าเตรียมตัวจนได้เลยแต่ถ้ามีลูกชายมากเตรียมตัวรวยได้เลยฮินดูนะได้ลูกผู้ชายก็ดีใจหมอก็บอกว่าได้แล้วลูกคลอดแล้วเป็นผู้ชายด้วยมั้งเข้ามาดูแล้วก็วิ่งเข้าไปดูเลยเข้าไปก็เจอภรรยาภรรยาก็จับมือบอกถ้าภาษาบ้านเรานะบางเคยสัญญากับฉันจำได้ไหมบางบอกเรื่องอะไรก็เรื่องที่บอกถ้าฉันคลอดลูกเป็นผู้ชายขออะไรบางจะให้ทุกอย่างช่างจำได้ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไม่คำสัญญาสามีบอกเหมือนเดิมจริงนะจริงขอแล้วจะให้นะให้จริงนะจริงจะทวนอยู่เงี้ยหลายครั้งจนผู้ชายนี่สงสัยจะเอาอะไรอ่ะไม่ได้เอาอะไรหรอกฉันขออนุญาตเข้าอิสลามฉันขออนุญาตฉันจะเข้าอิสลามผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้บางรู้ไหมถ้าเกิดไม่มีมุสลิมในรถวันนั้นคนเดียวไม่มีมุสลิมในรถวันนั้นฉันกับบางจะต้องถูกไล่ลงจากรถแล้วจะต้องคลอดในสนามหญ้าเหมือนกับหมากับแมววันนี้เพราะมุสลิมคนนั้นทำให้เรามีเกียรติได้มาคลอดที่โรงพยาบาลฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะเข้าอิสลามพี่น้องครับโยดไหม2ชั่วโมงครึ่งไหมกัด1ไหมกัด2ไหมอาบาดีไหมไม่นี่คืออัคลาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งให้เป็นอิสลามได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวไม่ได้บอกเรื่องอัลลอฮ์เลยไม่ได้บอกเรื่องอะไรเลยเพียงแต่อัคลาสามีก็ถามว่าเธอมีความตั้งใจจะเข้าอิสลามตัดสินใจตอนไหนภรรยาบอกว่าตอนที่ฉันคลอดนี่แหละฉันตัดสินใจฉันเข้าอิสลามสามีบอกเธอช้ากว่าฉันนะฉันตัดสินใจตอนที่อยู่บนรถแล้วฉันตัดสินใจตอนที่ฉันอยู่บนรถฉันจะต้องเข้าอิสลามพี่น้องครับด้วยอัคลากคนคนเดียวผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งบวกกับลูกอีกคนหนึ่งได้รับฮิดายัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืองานวันนี้เราไม่สนใจอัคลากนับแต่อุซูลนับแต่ตัรตีบเมื่อไหร่เราจะได้งานวันนี้เราไม่เคยคิดเลยนะกับคนที่ซักผ้าให้กับเราทุกวันเราทำกับเขายังไงกับคนที่หุงข้าวให้เรากินทุกวันเราแสดงอัคลากกับเขายังไงเราด่าเมียยิ่งกว่าด่าลูกน้องซะอีกมึงเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วก็เตะก้านคอซะเนี่ยอย่าเฮลจริงๆอ่ะกูด่าว่าอย่างมึงไม่ดูเหรอมึงทำนิสัยแบบนี้อ่ะมึงไม่รักษาหน้ากูเลยเหรอนี่โชคดีนะที่ภรรยามันไม่ตอบอ่ะถ้าภรรยาตอบภรรยามันจะบอกว่าไง
จะให้หนูรักษาหน้าบังได้ไงในเมื่อบังทำงานดะวะไม่เคยรักษาหน้านบีเลยอาคลากแบบนี้นบีทำเมื่อไหร่และนบีสอนให้อุมัรขู่เมียทุกวันอย่างนี้เหรอโชคดีที่เมียไม่บวกอ่ะแล้วเมียบวกจบเลยเอ็นนี่พี่น้องที่มีเกียรติครับสุดยอดของงานคืออาคลากสุดยอดของงานคืออาคลากจนกระทั่งมีคำพูดหนึ่งเคยหลุดออกมาจากนิซามุดดินว่าคนที่ทำดะวะเขาจะต้องได้รับอัคลากของท่านนบีคนที่ทำดะวะแต่ไม่ได้รับอัคลากของท่านนบีเขาจะต้องตรวจสอบงานที่เขาทำว่าเขาทำถูกต้องหรือไม่เพราะการทำงานที่ถูกต้องอัคลากของเขาจะรับอัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนมันจะเพิ่มคนมันจะเข้ามาพี่น้องที่มีเกียรติครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ไปมะดีนะห์มีคนยืนกวักมือทุกประตูบ้านทุกรั้วบ้านเขาจัดคนไปต้อนรับนะว่าท่านนบีมาเขาจะกล่าวพร้อมๆกันตอละอัลบัดรูอะไลนาตอละอัลบัดรูอะไลนาเหมือนกับว่าแสงสว่างของดวงจันทร์ได้มาถึงบ้านของเราแล้วประมาณนี้แล้วก็ยาซูลลอบ้านฉันท่านนบีบอกว่าไงบ้านหลังไหนที่อูดฉันแวะฉันจะเป็นแขกของบ้านนั้นเห็นไหมอัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาความรู้สึกของชาวมะดีนะห์ทั้งหมดเพราะทุกคนอยากให้ท่านนบีเข้าบ้านทุกคนอยากจะเป็นบ้านที่รับแขกที่มีเกียรติไอ้ท่านนบีว่าอูดฉันหยุดตรงไหนฉันจะเป็นแขกของบ้านนั้นตกลงอูดไปหยุดบ้านใครหยุดของบ้านของอบูอายุบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุตะอานฮุอบูอายุบนี่เป็นชื่อเรียกขานนะครับชื่อจริงคือคอลิดบินไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูอายุบนี่เป็นชื่อเรียกขานมันก็อบูฮุไรเราะห์ไงอบูไรเราะห์ชื่อแกอับดุลเราะห์มานอิบนุซุกรินอบูอายุบก็ชื่อคอลิดบินไซด์เมื่อเข้าบ้านคอลิดบินก็จะเดือบอูอายุบท่านนบีว่าฉันคงต้องพักบ้านนี้นะเพราะฉันสัญญากับชาวบ้านทั้งหมดว่าอูดจอดตรงไหนจะพักตรงนั้นอบูอายุบบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์จริงๆแล้วบ้านนี้ไม่ใช่บ้านฉันนะไม่ใช่บ้านฉันนะท่านนบีบอกแล้วเป็นบ้านใครบ้านของท่านไงบ้านนี้คือบ้านของท่านอบูอัยยูบอันซอรีก็เลยนำจดหมายออกมาเป็นปึกเลยจากคนรุ่นนู้นวะซียะห์มาให้ลูกว่าบ้านนี้คือบ้านของนบีสุดท้ายลูกวะซียะห์มาให้หลานอีกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคอตมันนบีบ้านของนบีสุดท้ายวาเซียดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งตกอยู่ในมือของคาริดบินไซด์อบูอายุบอันอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้เราจะถามว่าเราอาจจะถามว่าเอ๊ะเขารู้ได้ไงว่าท่านนบีจะมาพี่น้องที่มีเกียรติอย่างน้อย4กิตาบเตารอตอินจีลซาบูรจะบอกถึงการมาของนบีสุดท้ายไว้อย่างละเอียดเกิดวันไหนเชื้อสายไหนเกิดที่ไหนจะไปไหนอายุเท่านั้นไปไหนอายุเท่านี้ไปไหนตอนอายุ12ไปไหนไปชามซีเรียเจอกับบุไฮรอบุไฮรอจะเลี้ยงอาหารในขณะที่คนในกลุ่มมันจะเตะอาหารอบูไฮรอบุไฮรอถามว่ามีเด็กคนหนึ่งมากับท่านเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเด็กคนนั้นไม่มานั่งในสปอร์พวกท่านอย่าไปเตะอาหารเด็ดขาดเพราะอาหารนี้ฉันเลี้ยงต้อนรับให้เกียรติกับเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเด็กคนนั้นคือหลานของอบูตะลิบอยู่ข้างนอกอบูไรเราะห์อบูไฮเราะห์ออกไปตามแล้วก็เห็นเครื่องหมายคอตมันนบูวะอยู่บนบ่าบนไหล่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากทานอาหารเสร็จอบูไฮเราะห์เรียกอบูตะลิบบอกเนี่ยหลานของท่านคือนบีสุดท้าย
หลานของท่านคือนบีสุดท้ายเลี้ยงดูให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดอย่าให้ความลับเข้าหูพวกยะฮูดีเดี๋ยวมันจะฆ่าเสียมาตรงนี้อีกละอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานยะริฟูนะฮูกะมายะริฟูนะอับนาอะฮุมยะริฟูนะฮูกะมายะริฟูนะอับนาอะฮุมพวกเขาเหล่านั้นอะห์ลุลกิตาบรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านกิตาบของเขาเหมือนกับรู้จักลูกๆของเขาเองรู้จักอย่างชัดเจนท่านนบีก็เลยอยู่บ้านของอบูอัยยูบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาพอจะสร้างมัสยิดปรากฏว่ามันเป็นของลูกยะติมท่านนบีไปจ่ายเงินให้เป็นการซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างมัสยิดไม่เคยใช้ความเป็นนบีมาทับเขาหรือมาแสดงอำนาจมากกว่าเขานี่คืออัคลาเซนาลีคาร์มัลลาวันยาเข้าไปเสื้อผ้าในร้านกำลังเลือกได้มาตัวนึงตัวนี้เท่าไหร่เจ้าของบอกว่าอาลีท่านเข้ามาในร้านฉันก็ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดแล้วเพียงแค่ท่านเข้ามาในร้านฉันฉันมีความรู้สึกเป็นเกียรติไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเอาเหอะเสื้อเนี้ยฉันไม่เอาเงินไม่คิดราคากับท่านอาลีบอกฉันเข้ามาซื้อนะฉันเข้ามาซื้ออย่าเอาตำแหน่งคาลิฟะของฉันมาเปลี่ยนกับเสื้อเลยไม่ได้ฉันจะให้อะไรบอกทั้งนั้นอัสสลามุอะลัยกุมอะไรก็เดินออกไปหาร้านซึ่งเจ้าของร้านเป็นเด็กอะไรเข้าไปก็หยิบเสื้อหยิบอะไรก็ซื้อขายกันเรียบร้อยก็ไม่รู้จักอะไรอะไรก็เดินออกจากร้านสักครู่พ่อของเด็กก็กลับมาเด็กก็บอกย่อตะกี้ขายได้ตัวนึงเอาใครซื้อล่ะก็อธิบายรูปร่างของคนที่ซื้อยาอัลลอฮ์นั่นคอลิฟ้านี่ไปขายท่านได้ยังไงเอาเงินมาเอาเงินแล้วก็ไล่กวดไปเจออาลีอาลีตะกี้ท่านไปซื้อของร้านฉันใช่ไหมไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าร้านใครอาลีเอาเงินคืนฉันฮัดดี้ให้กับท่านอาลีบอกว่าไงนี่ท่านการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับเราไหมครับเราจะก้าวแต่ละก้าวไปที่ไหนสั่งให้เขาเชือดแพะเลยอ่ะมันอะไรกันอ่ะมันอะไรกันนี่อาลีนะอาลีซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าเปรียบฉันเป็นคลังของความรู้อาลีคือกุญแจกุญแจของความรู้นะเป็นคาลิฟะและอาลีนะเป็นซาฮาบะของท่านนบีเป็นเขยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หน้าของเขาไม่เคยหันไปหารูปปั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเห็นนี่อาลีจึงถูกเรียกว่าอาลีกะรอมัลลอฮุวะจฮะเป็นคาลิฟะด้วยแต่ไม่เคยใช้ตำแหน่งการเป็นคาลิฟะไปวางตัวเหนือคนอื่นคนใดแม้แต่ครั้งเดียวเจ้าของร้านตามไปทันอาลีบอกว่าการซื้อขายจบสิ้นแล้วไม่มีปัญหาหรอกผู้ชายคนนี้ก็ตอบไปว่าอาลีจริงการซื้อขายจบแล้วแต่ลูกฉันน่ะไม่รู้ราคานะเขาขายราคาแพงมากเลยให้กับท่านรู้ไหมไม่เป็นไรถึงจะแพงฉันก็พอใจมันจบแล้วแค่นี้พี่น้องครับไม่เคยใช้ตำแหน่งที่มีเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่แหละซาฮาบะห์
เหตุนี้แหละเขาทำงานสามารถนำศาสนาไปทั่วโลกได้ถึงแม้ว่าไม่มีโฟร์วินไม่มีรถตู้ไม่มีแอร์อินเดียไม่มีไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ไม่มีเครื่องบินมีแต่อูฐมีแต่ม้ามีแต่ลามีแต่เดินเท้าเนี่ยยานพาหนะของซาบะมี 3-4 อย่างนี้แหละแต่กะลิมะห์นี้ไปทั่วโลกเพราะอัคลากของนบีอัคลากของซาบะนี่แหละรถบรรทุกศาสนาที่สามารถนำศาสนาไปให้กับทุกๆบ้านได้เราอย่าเอาโฟวินไปให้เขาเลยศาสนาบรรทุกโฟวินไปไม่ถึงหรอกไม่ต้องไปนั่งไทยอินเตอร์ได้หรอกศาสนาใส่ในไทยอินเตอร์มันไม่เข้าในบ้านใครศาสนามียานพาหนะที่จะบรรทุกไปมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวงประชุมต้องให้เกียรติกันในหอประชุมต้องให้เกียรติกันไม่มีใครเป็นลูกน้องใครแม้แต่คนเดียวทุกคนทำงานเพื่ออัลลอฮ์และมีเกียรติเหมือนกันวันนี้ทำไมวงประชุมเรากลายเป็นวงด่ากันล่ะทำไมเราใช้คำหยาบหยาบคล้ายๆในขณะที่เรายังไม่รู้เลยในคนที่นั่งทั้งหมดใครที่ดีกว่าใครเพราะความดีทั้งหมดนั้นในใจเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับพิจารณาอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดในทัศนะของอัลลอฮฺคือคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดวันนี้เราใช้ความสนุกของเราความมันของเราในการทำงานศาสนาเราไม่เคยแยเสเลยว่าอัคลากของท่านนบีในการทำงานศาสนานั้นเป็นอย่างไรทีนี้ความรู้สึกอยากจะเอาชนะในทุกเรื่องมันจะเป็นอัคลากส่วนตัวของเราความรู้สึกว่าฉันถูกต้องจึงเป็นอัคลากส่วนตัวของเราทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีสาบะคนใดครอบครองเลยเนี่ยเพิ่มคนใหม่ถามว่าจะรักษาคนเก่าล่ะแล้วนี่ไงวันนี้ผิดนิดเดียวเราซ้ำเติมจนกระทั่งคนเก่าคนหนึ่งต้องกระเด็นออกไปจากงานเรานี่นะทำไม่เห็นไม่เป็นทำไม่ได้ยินไม่เป็นทำไม่รู้ไม่เป็นแต่จริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานกับคนเก่าผิดนิดหน่อยเราไม่เห็นนะผิดนิดหน่อยเราไม่ได้ยินมีข่าวลือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รู้สามารถคนหนึ่งเช้าๆบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงผู้ชายท่านนบีบอกหยุดเลยฉันไม่อยากตื่นเช้าขึ้นมาบนความรู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจใครสักคนฉันไม่เอาฉันอยากจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีๆกับทุกคนฉะนั้นท่านอย่านำเรื่องอะไรของใครมาเล่าให้ฉันฟังฉันต้องการตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีๆกับอุมัตทุกคนลาตัจอัลฟีกุลูบินากิลลัลลิลลาซีนาอามานูพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราคนทำงานไม่รักคนทำงานแล้วจะให้ใครมารักเราวันนี้ถ้าเราไม่มีน้ำใจให้กับคนทำงานเราจะเอาน้ำใจส่วนนี้ไปให้กับใครวันนี้ถ้าเราไม่เห็นใจคนทำงานเราจะเห็นใจใครที่ไหนบนพื้นฐานของการทำงานซึ่งการทำงานมันเป็นงานที่ใหญ่โตขนาดนี้ความผิดพลาดคือสิ่งที่คู่กับการทำงานคนที่ไม่ผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยคนผิดคนทำงานอาจจะผิดได้เป็นร้อยอย่างแต่คนไม่ทำงานผิดได้อย่างเดียวเท่านั้นเองคือผิดที่เขาไม่ทำแต่คนทำงานบางทีตะริบบายานอาจจะผิดออกไปบางทีกริยามารยาทอาจจะแข็งออกไปบางทีอนุอันนี้อะไรทั้งหมดอนุนี้นั่นทั้งหมดมันจะมาบนความบกพร่องมันจะเกิดตลอด
ทีนี้อัคลากในการให้อภัยนั่นแหละคือการรักษาคนเก่าวันนี้เราพูดภาษาญี่ปุ่นกับคนเก่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นเซมากุต่อยคือหมายถึงผิดเมื่อไหร่กูยำมึงแน่คุณผิดสิเดี๋ยวโดนยำแน่เซมากุเตพูดภาษาญี่ปุ่นเลยเซมากุเตสามหะการกวนผิดนิดเดียวยำเอาจนกระทั่งคนที่ทำงานเป็น10-20 ปีเหนื่อยมากับงานไม่รู้เท่าไหร่แต่ไปพลาดนิดเดียวช่วยกันยำจนกระทั่งเขากระเด็นออกไปจากงานเลยงานนี้งานให้อภัยอาคลากดึงคนใหม่อาคลากยับยั้งคนเก่าแต่คนเก่านี่อาคลากที่สูงที่สุดคือการให้อภัยเห็นไหมการให้อภัยคือสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำงานสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำงานคนสวนของเจ้าเมืองหน้าที่เช้าตัดดอกไม้จากสวนดอกไม้สดๆนะครับสีสดๆกลิ่นยังหอมเอาดอกไม้เหล่านั้นเข้ามาในห้องนอนของเจ้าเมืองพระราชาเก็บดอกไม้ที่เอามาใส่ไว้เย็นวานเอาออกเอาดอกไม้ใหม่เข้าไปนี่คืองานของคนสวนทุกวันทำอย่างเงี้ยจำบางตอนเช้าก็จะไปเดินในสวนคนสวนก็จะเอาดอกไม้มาเปลี่ยนพอจำบางกลับมานอนพักผ่อนก็ได้กลิ่นดอกไม้ใหม่เข้ามาแล้วอย่างเงี้ยทุกวันอยู่มาวันหนึ่งคนสวนคนเนี้ยทำงานเป็น10-20 ปีแล้วนานลงแต่วันหนึ่งมันมีความรู้สึกเอ๊ะเตียงอย่างเงี้ยเตียงจำบางมีความรู้สึกยังไงมันคงสบายนะคนคงนุ่มนะคงอะไรนะเงี้ยก็เลยเรียงดอกไม้ในแจกันเสร็จก็เลยถือโอกาสคลานเข้าไปนอนดูว่ามันจะมีความรู้สึกยังไงนิ่มยังไงอะไรยังไงก็นอนกลิ้งไปโอ้ยังงี้เองอย่างงี้เอง2-3กลิ้งหลับคนสวนหลับบนเตียงนอนของเจ้าเมืองนี่ก็ผิดมหันต์เลยนะเจ้าเมืองพระราชาไปเดินอยู่ในสนามในสวนดอกไม้กับมเหสีของเขาคือภรรยาเขาอะวันนี้บังเอิญยังไงก็ไม่รู้ภรรยาขอตัวกลับก่อนเดินไม่ไหวแล้วท่านเดินคนเดียวได้กลับมาก็เลี้ยวไปนั่นเลี้ยวไปนี่เดินไปเดินมารอบๆวังแล้วเดินขึ้นไปที่ห้องนอนก็เห็นเนี่ยคนสวนนี่นอนหลับก็นึกขึ้นมาเอ๊ะเจ้าเมืองเนี่ยตะกี้ดูแข็งแรงอยู่ทำไมกลับมาหลับก่อนเราแกก็เลยโยนตัวขึ้นไปนอนบนเตียงเอาหลังนี่มาชนกับหลังเจ้าเมืองหลับอีกคนเออหลับเสร็จสักครู่อ่ะคนสวนก็กลิ้งไปเอ๊ะมีคนเนี่ยตื่นขึ้นมาดูเอ๊ะมเหสีนี่มีทางเดียวเท่านั้นตายอย่างเดียวหัวขาดอย่างเดียวกระโดดลงจากเตียงวิ่งไปที่ประตูพอวิ่งไปที่ประตูปุ๊บเจอเจ้าเมืองพอดีขาดแน่นอนไม่มีอะไรเหลือวันนี้ชีวิตหมดไหม้แล้วไม่มีอะไรเหลือตายแน่นอนเจ้าเมืองก็ไปดูบนเตียงเอ้านั่นเมียฉันนี่อ้าวไอ้นี่มาได้ยังไงเฮ้ยบอกมานะมีอะไรเกิดขึ้นคนสวนบอกครับผมผิดไปแล้วผมเนี่ยมาก็เหมือนที่เล่าให้ฟังนะคืออยากจะลองดูอะไรเงี้ยอยากจะทดลองดูแค่นี้ผมไม่ได้มากกว่านี้แล้วเมียฉันล่ะอ๋อผมไม่รู้ท่านมาเหสีมานอนที่หลังแกผิดไหมผิดครับแล้วจะให้ทำยังไงยอมทุกอย่างท่านจะฆ่าผมก็ได้อะไรก็ได้ผมผิดแล้วเจ้าเมืองก็เอามือตบบ่าตบไหล่เนี่ยไปเถอะเรารู้นะ
ว่าท่านผิดโดยไม่เจตนาเห็นไหมเท่ากับให้ชีวิตคนหนึ่งถ้าให้ชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเลยพี่น้องที่มีเกียรติครับวันนี้จะถามท่านว่าคนเก่าทั้งหลายที่เข้ามาทำงานมีสักกี่คนที่มีความตั้งใจจะเข้ามาทำลายงานแล้ววะมีไหมมีใครไหมที่เข้ามาในงานเพื่อจะทำลายงานแล้ววะไม่มีหรอกทั้งหมดเขาทำมาด้วยชีวิตจิตใจทุ่มเททั้งทรัพย์สินเวลาและร่างกายทำทุกอย่างเพื่อให้ศาสนาเจริญแต่ว่าบนความที่เราไกลจากท่านนบีเป็นพันปีกับซาบะเราไกลมาเป็นพันปีกับตะบีอินเรายังไม่เจอกับตะบีอินเราก็ไม่เคยเจอเราพูดถึงนิซามูดินแต่บางคนนั้นชีวิตนี้เพิ่งไปครั้งเดียวเองนิซามูดินไป4 เดือนไม่ได้อยู่นิซามูดิน4เดือนอยู่นิซามูดินแค่4วันเราจะแกะงานเขามาได้ยังไงเราฟังเขาบรรยายมันก็เป็นภาษาอูรดูอีกคนแปลมันก็หลับตื่นบางทีก็แปลไปคนละเรื่องก็มีบางทีคําที่ใช้นะครับหลักภาษานี่สําคัญนะครับภาษาที่หวานที่สุดในโลกคือภาษาอูรดูภาษาอูรดูเป็นภาษาที่หวานที่สุดก็จะถ่ายออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งมันเป็นการถ่ายที่ยากมากนะครับฉะนั้นความรู้ที่ได้ตรงนี้มันก็น้อยสัมผัสชีวิตงานละวะมันก็น้อยแต่เขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างตามที่มารกัสตามที่ชูรอประเทศบอกทุกอย่างแต่บนทุกอย่างที่เขาทำอาจจะเกิดความผิดพลาดทำไมการให้อภัยจึงไม่มีเลยในสังคมของเราวันนี้พี่น้องครับอาจจะพูดนอกเรื่องนิดนึงท่านไปดูที่กรุงเทพที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้ปิดถนนตรงนั้นปิดถนนตรงนี้กระท้วงกันตรงนั้นกระท้วงกันตรงนี้จริงๆแล้วนะครับถ้ามีคำว่าให้อภัยเพียงคำเดียวทุกอย่างจบแต่ให้อภัยไม่ได้วันนี้ตายไปแล้วเท่าไหร่เราอยากจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ไหมเราอยากจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ไหมเนี่ยงานดะวะห์คืองานให้อภัยงานดะวะห์คืองานให้อภัยไม่ใช่ให้อภัยอย่างเดียวต้องช่วยขออภัยให้อีกอ่ะวันนี้เราให้อภัยแก่เขากลางคืนเราละหมาดตาญุดเราช่วยขออภัยจากอัลลอฮ์เพื่อเขาอีกอ่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออิสติกฟาร์ให้กับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนคือใครอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนคือหัวหน้ามุนาฟิกที่ฟิตนะห์ว่าอาอิชะห์ทำการซินานะอูซบิลลาฮิมินซาลิกอาอิชะห์ซินาจนกระทั่งอาอิชะห์นี่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านถึง6เดือนจนกระทั่งอัลลอฮ์ต้องลงอายัตในซูเราะตุลมุนาฟิกูนเพื่อชำระล้างบนถิ่นทั้งหมดที่มีในชีวิตอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำแบบนั้นอาอิชะห์ต้องอยู่ในบ้านตลอดชีวิตเพราะฝีมือของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนแต่ท่านนบียังขอดุอาให้กับอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เสียชีวิตอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกของอับดุลลอฮ์บินอุบัยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รู้นะในใจว่าอายะของเขาเนี่ยทำความเสียใจให้กับท่านนบีตลอดมายืนต่อท่านนบีแล้วก็ก้มหน้านบีถามว่าอับดุลลอฮ์มีอะไรหรือมีอะไรให้ช่วยไหมอับดุลลอฮ์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อายะของฉันเสียชีวิตแล้วนะอายะของฉันที่เคยทำให้ท่านต้องปวดหัวกับเขาเคยสร้างปัญหากับท่านตลอดวันนี้อายะของฉันเสียชีวิตแล้วท่านสบายแล้วไม่มีใครรังควานท่านอีกแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ผ้าจะกับฝันมายัดก็ไม่มีท่านนบีบอกว่าฉันก็ไม่มีอะไรมีแต่โต๊ะตัวเดียวนี่แหละพี่น้องครับท่านนบีจับเสื้อโต๊ะแล้วเขาถอดยื่นให้กับอับดุลลอฮ์เป็นอับดุลลอฮ์เพื่อไปกับฝันอับดุลลอฮ์เป็นอุบัยเป็นซาลูน
ซึ่งอับดุลลอฮ์นี่สร้างปัญหาให้กับท่านนบีตลอดจนอุมัรก็ชักดาบออกมาบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะตัดคอมันทิ้งไอ้นี่มันตัวปัญหามันทําลายท่านตลอดท่านนบีบอกว่าอุมัรถ้าท่านจะตัดคออับดุลลอฮ์หาคําตอบให้กับฉันด้วยถ้าเกิดว่ามีคนพูดว่ามุฮัมมัดโหดร้ายถึงขนาดฆ่าอุมัรของตัวเองฉันจะตอบเขายังไงนี่คืออับดุลลอฮ์แต่ท่านนบีดึงเสื้อตัวบ้องให้กับลูกชายของเขาบอกเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปกับฝันอายะของเจ้าพี่น้องที่มีเกียรตินี่คืองานนี่คืองานวันนี้เราทำงานเราเรียนแบบใครสิ่งที่เราเรียนแบบมีไม่กี่อย่างไปนิซามุดดีนเห็นมอลนาสะอัดเดินสบายอยู่สบายเราอยากสบายเหมือนมอลนาสะอัดมาในยศเห็นมอลนาชามีมามีคนดูแลมีคนเอาใจใส่เราอยากจะเป็นอาวุโสเหมือนมอลนาชามีมันอะไรอ่ะมันไม่ใช่ตัวงานเลยนั่นคือเกียรติยศที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเพราะการเสียสละของเขาแต่เราตอนนี้เรากำลังทำงานจะไปทำตัวเป็นฮะดรัจยีเป็นมอนาสะอัดไม่ได้จะทำตัวเป็นอาวุโสไม่ได้ฉะนั้นการโกนทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนเป็นซะมีดะห์ที่ไหนก็ตามท่านต้องพางานลงไปมาละของท่านแล้ววันนี้ทุกคนสนามก็คือมะฮาละเป้าหมายก็คือทุกครอบครัวเป้าหมายก็คือทุกคนอย่าลืมว่าหมู่บ้านของเราทุกคนมีสิทธิ์ฉะนั้นต้องวางเป้าอินชาอัลเลาะห์ภายในระยะกี่ปีหมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนต้องมีตะเล็มทุกหลังคาเรือนต้องมีกะโกนทุกเวลาต้องมีงานญุมอะห์มัสยิดต้องมีอาบาดีอินชาอัลเลาะห์สิ่งที่เราฟังเราต้องฟังลงไปเจ็บปวดขนาดไหนต้องยอมหมดเท่าไรต้องยอมต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าครั้งนี้ครั้งเดียวที่เราอัลเลาะห์ให้โอกาสตายแล้วโอกาสนี้ไม่มีอีกแล้วถ้าเราเจ็บถามสิว่าเรากับท่านนบีใครเจ็บกว่ากันถ้าเราลำบากถามสิว่าเรากับซาบะใครลำบากกว่ากันถามว่าเราเหนื่อยถ้าหากเราเหนื่อยถามสิว่าซาบะเขาเหนื่อยกว่าเรามากเท่าไหร่เราเพียงแค่เลื่อนเวลากินจากบ่ายโมงน่าจะกินได้แต่เพราะร้านอาหารมันอยู่ไกลร้านขายกับข้าวอยู่ไกลเราต้องเลื่อนเป็นบ่ายโมงแค่ชั่วโมงเดียวแต่นบี3เดือนไม่ได้หุงข้าวในบ้านมันแตกต่างกันเยอะไหมวันนี้เราอยากจะมีงานดะวะห์ในตัวของเราแต่เราเส้นทางที่ดะวะห์เข้ามาเราปิดหมดเลยมันจะเข้ามาได้ยังไงเส้นทางดะวะห์มุญาฮะดะห์เดือดร้อนลำบากน้ำตานั่นคือเส้นทางของดะวะห์ที่จะเข้ามาในตัวเราเราจะเอาดะวะห์เข้ามาในตัวเราในขณะที่เรานั่งสบายนอนสบายกินสบายนั่นคือเส้นทางของดาลาละห์ไม่ใช่เส้นทางของดะวะห์มันจะเข้ามาได้ยังไงมันไม่เข้าวันนี้เราต้องพร้อมวันนี้เราต้องมั่นใจวันนี้เราต้องยืนหยัด4เดือนทุกปีไม่ใช่มาพูดวันนี้เราต้องทำ10วันต่อเดือนเราต้องลงมือทำ2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อวันเราต้องสตาร์ตตั้งแต่วันนี้บ้านของเราต้องมีตะเล่มครอบครัวของเราต้องมีศาสนาหมู่บ้านของเราศาสนาต้องเกิดหมดเท่าไหร่ก็หมดไปเหนื่อยยังไงก็หมดไปเพราะครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีครั้งที่2ต่อไปและครั้งเดียวตรงนี้ท่านอย่าคิดว่าตายแล้วจบไม่นะครับบางทียังไม่ตายเลยโอกาสหมดเมื่ออัมพฤกษ์มหาเบาหวานมหาความดันมหาอันนวนมหาอันนี้มหามันจะดึงชีวิตของเราออกไปเลยนอนอยู่กับที่ขอออก3วันใครจะพาท่านไปเส้นยางยื่นทางจมูกเส้นนึงเจาะที่คอที่เส้นนึงเจาะที่ท้องที่เส้นนึงร้องไห้จะไป4เดือนใครจะพาท่านไปลูกยังไม่เอาเลยร้องไห้ฉันจะไป4เดือนฉันจะไป4เดือนเดินเท้าไม่มีใครพาไปหรอกวันนี้เราแข็งแรงวันนี้เรายังยืนอยู่ได้วันนี้เราขยับขยื่นได้วันนี้คือวันของเราพรุ่งนี้ไม่รู้วันของใครฉันเนี้ยนะครับอินชาอัลเลาะห์กลับไปตั้งเวลาเลย
วันหนึ่งที่เราให้กับมัสยิดตอนไหนปีหนึ่งเราจะออกสี่เดือนเดือนไหนเอติกัฟเราจะเริ่มเมื่อไรอาซาดอิชรอกที่ศูนย์ฮัลกอฟเราจะเริ่มเมื่อไรพี่น้องครับเราต้อง ทำงานให้จริงและก็ต้องระวังตัวให้มากในการทำงานจะพูดอะไรออกไปสักคำต้องคิดแล้วคิดอีกคำพูดของฉันเนี่ยมันจะเกิดอะไรในงานบ้างไม่ใช่ว่าสักแต่จะพูดกระทบอะไรในงานก็ช่างมันไม่ใช่วิสัยของคนทำงานคนทำงานจะพูดออกไปสักคำต้องคิดมีใครเจ็บใจกับเราไหมมีใครเป็นบาดแผลในใจไหมมีใครท้อถอยกับคำพูดของเราไหมพี่น้องที่ไม่เกียรติมีคำหนึ่งเป็นคำพูดของมานายูซุฟแต่เป็นฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์จบตรงนี้เราจบปัญญาแล้วแล้วก็พี่น้องก็เตรียมตัวเพื่อโปรแกรมต่อไปนะครับมานายูซุฟเราต้องอะไรกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครที่เป็นอัสบับในการแตกแยกไม่มีบาปไหนจะหนักเท่าบาปนี้และท่านก็เอาหะดีษมาผู้ชายคนหนึ่งไปยืนต่อหน้าท่านนบีท่านไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไล่เข้าไปสวรรค์ไปเข้าสวรรค์ไปผู้ชายคนนี้ไม่ขยับอัลลอฮ์ใช้อีกทีนึงไม่ขยับใช้อีกครั้งที่สามไม่ขยับจนอัลลอฮ์ถามว่าทำไมท่านไม่เข้าไปในสวรรค์ในขณะที่ฉันบอกให้ท่านเข้าสวรรค์ยาอัลลอฮ์ฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะพูดเล่นกับฉันฉันไม่ได้พูดเล่นไม่เราไม่ใช่คนดีอะไรเลยยาอัลลอฮ์ผมอยู่ในโลกผมทำความชั่วมากมายความดีผมเกือบจะไม่ปรากฏเลยเนี่ยที่ผมไม่กล้าเข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกบ่าวสุดที่รักของฉันเอ่ยวันหนึ่งในขณะที่อุมัตสุดที่รักของฉันคืออุมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยคำพูดของเจ้าด้วยการพยายามของเจ้าพวกเขาได้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความดีอันนี้เพียงพอแล้วที่เจ้าจะได้รับความสุขในสวรรค์ตลอดกาลคนนี้ก็เข้าไปมาคนยืนต่อหน้าอัลลอฮ์บอกแกเข้านรกเลยก็ไม่ไปเองใช้เข้านรกก็ไม่ไปใช้ทั้งสามครั้งทำไมเจ้าไม่ไปนี่บอกยาอัลลอฮ์ผมอยู่ในโลกก็ไม่ได้เป็นคนเลวช้าต่ำสามเท่าไหร่ผมก็ทำความดีที่อัลลอฮ์ให้ทำผมก็ทำทุกอย่างทำไมล่ะมาถึงตรงนี้อัลลอฮ์ให้ผมเข้านรกเลยอัลลอฮ์บอกว่าคำพูดของเจ้าทำให้อุมัตสุดที่รักของฉันแตกแยกออกเป็นเสียงๆบาปนี้เพียงพอแล้วที่ฉันจะลืมความดีของเจ้าทั้งหมดและเพียงพอแล้วที่เจ้าจะเข้านรกตลอดกาลพี่น้องครับทำไมถึงหนักขนาดนั้นเพราะว่าท่านนบีให้เวลาทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดความเหนื่อยยากลำบากทั้งหมดท่านนบีทุ่มเทให้กับศาสนาจนกระทั่งท่านนบีเคยพูดว่าลาราฮะตาบะดันยอมหลังจากวันนี้ฉันจะไม่มีเวลาพักผ่อนอีกแล้วทุกอย่างให้กับท่านให้กับศาสนาท่านก็รู้พวกเราก็รู้ท่านนบีทำยังไงเป้าหมายล่ะต้องการให้อุมัตทุกคนในโลกอมมาตรงวาฮิดะต้องการให้เป็นอุมัตหนึ่งเดียวไม่ว่าสีผิวสีอะไรก็ตามธงชาติอะไรภาษาอะไรไม่เกี่ยวในกะลิมะห์เดียวกันเขาคือพี่น้องกันใครบางอาจทำลายความเป็นพี่น้องในมุสลิมใครบางอาจทำลายความเป็นพี่น้องในอิสลามเขากำลังทำลายเป้าหมายชีวิตของนบีทั้งชีวิตเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับบาปอันนี้ไว้คนเดียวไม่มีใครรับได้ฉะนั้นทุกอย่างที่ทำในงานมันต้องละเอียดอ่อนแม้แต่การจะออกวาจาคำหนึ่งก็ต้องคิดเป็นอัสบับให้คนแตกแยกหรือไม่เป็นอัสบับให้คนหันหลังกันให้หรือไม่นี่คืองานฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติครับถ้าอัลลอฮ์ให้เราเข้าใจงานดะวะเหมือนกับที่อัลลอฮ์เคยให้นบีและซาบะเข้าใจ
วันนั้นเราจะรู้ว่าไม่มีงานใดในโลกที่ละเอียดอ่อนที่สุดมากกว่างานอาวะและคงไม่มีใครในโลกที่ทำผิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดเท่ากับคนทำงานอาวะเพราะความละเอียดของงานมากกับความไม่ละเอียดของเรานะครับความสำคัญของงานกับเราไม่ให้ความสำคัญความสูงส่งของงานกับความต่ำต้อยของเรามันคนละฝั่งคลองฝั่งทะเลกันเลยฉะนั้นคนที่ไม่ผิดในงานอาวะคือสิ่งที่แปลกที่สุดในโลกแต่คนที่ผิดในงานอาวะนั่นคือสิ่งที่มันธรรมดาที่สุดในโลกมานาอิลยาสมาตุอะไรกล่าวว่า100อย่างที่ท่านนบีกล่าว100อย่างที่ท่านนบีทำในงานอาวะฉันเข้าใจเพียงอย่างเดียว 100% ฉันเข้าใจเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวและ 1% เอามาตัดออกเป็น 100% ฉันสามารถบอกกับท่านได้เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่บอกเป็นคำพูดได้แล้วใครล่ะที่ไม่ผิดในงานละวะไม่มีฉะนั้นการล้างชำระตรงนี้คือการให้อภัยถ้าเราอภัยไม่เป็นเราจะทำละวะเป็นได้อย่างไรเพราะการอภัยคืออัคลากที่สูงที่สุดในขณะที่อภัยให้กับคนซึ่งเราไม่ผิดแต่เราให้อภัยกับเขานั่นเป็นการอภัยที่สูงที่สุดมากกว่าอภัยให้กับคนผิดซะอีกนะครับขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเลือกเราทุกคนให้ทำงานของอัลลอฮฺจากวันนี้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตอาเมน